าหลีเหนือใต้ดวลปืนใหญ่เขตชายแดนจีนฝึกจมเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐทำลายฐานทัพทางทะเลจากกรณีเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมาค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันที่5บอกว่าในคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือนั้นลงพื้นที่โรงงานผลิตแท่นยิงยกมุมตั้งแบบเคลื่อนย้ายได้สำหรับการปล่อยขีปนาวุธตามการเปิดเผยโดยสำนักข่าวกลางของเกาหลีนะคะหรือ KCNA นั้นกระบอกเสียงของรัฐบาลเปียงยางบอกว่านายคิมได้กำชับให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มการผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับฐานยิงขีปนาวุธและการพัฒนาอาวุธทางยุทธศาสตร์เพื่อจะส่งเสริมการป้องปรามด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือค่ะรายงานดังกล่าวของ KCNA นี้นะคะได้รับการเผยแพร่ออกมาภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐได้เผยแพร่รายงานค่ะว่าเกาหลีเหนือมอบความสนับสนุนด้านขีปนาวุธให้กับรัสเซียเพื่อให้รัฐบาลมอสโกนำไปใช้ในสงครามยูเครนอย่างไรก็ตามค่ะรัฐบาลเปียงยางก็ยังออกมายืนกรานมาตลอดค่ะบอกว่าไม่เคยมอบความสนับสนุนด้านอาวุธในทางใดให้กับรัสเซียเลยอันหนึ่งผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือค่ะก็ได้กล่าวต่อที่ประชุมทหารระดับสูงเมื่อวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาเน้นย้ำให้กองทัพนั้นได้มีความพร้อมในระดับที่สูงที่สุดที่จะทำลายล้างศัตรูหากอีกฝ่ายกระตุ้นความรุนแรงก่อนด้วยการเลือกที่จะเผชิญหน้าทางทหารหรือการยั่วยุคุกคามในรูปแบบใดก็ตามต่อมาค่ะ6มกราคม67 Brokdit World Update ก็ได้โพสต์ข้อความถึงสถานการณ์การปะทะกันระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ว่าจากกรณีของกองทัพเกาหลีเหนือหัวร้อนสั่งยิงปืนใหญ่กว่า200ลูกไปยังเกาะยอนพยองและแบงยองโดตั้งอยู่ในทะเลเหลืองชายแดน2เกาหลีทางการเกาหลีใต้ก็ออกคำเตือนพลเมืองของเกาะค่ะว่าให้อพยพไปยังศูนย์พักพิงแล้วก็สถานทูตไทยก็ให้อพยพคนไทยให้ห่างจากชายแดนเช่นกันสหรัฐและเกาหลีใต้ก็ส่งทหารราบไปประจำตำแหน่งชายแดนเพื่อจะได้เผชิญหน้ากับกองทัพเกาหลีเหนือค่ะต่อมากองทัพเกาหลีใต้โดยการควบคุมจากสหรัฐก็ได้ยิงปืนใหญ่กว่า400ลูกลงในน่านน้ำทางตอนใต้ของเส้นเขตทางตอนเหนือซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างทะเลทั้ง2เกาะเกาหลีค่ะและประจำการปืนใหญ่และรถถัง K9 บนเกาะยอนพยองที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมก่อนหน้านี้ต้นเหตุนะคะก็มาจากเมื่อวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะถึงวันที่4มกราคมนานราวๆ1สัปดาห์เนี่ยสหรัฐได้ยุแย่เกาหลีใต้ให้ไปยั่วยุเกาหลีเหนือด้วยการซ้อมรบร่วมกันใช้กระสุนจริงใกล้กับชายแดนค่ะทำให้เกาหลีเหนือเนี่ยประเมินว่าเป็นการข่มขู่คุกคามก็เลยระดมยิงปืนใหญ่ไล่นั่นเองเกาะยอนพยองนั้นนะคะมีพลเรือนเกาหลีใต้มากกว่า 2,000 คนค่ะอาศัยอยู่ในทะเลเหลืองนะคะห่างจากเมืองอินชอนไปทางตะวันตกประมาณ80กิโลเมตรแล้วก็ห่างจากกรุงโซลนะคะที่เป็นเมืองหลวงของเกาหลีใต้ไปทางตะวันตกประมาณ120กิโลเมตรค่ะห่างจากฝั่งทางใต้ของจังหวัดฮวางแฮของเกาหลีเหนือแค่12กิโลเมตรเท่านั้นเมื่อสหรัฐและเกาหลีใต้มาลูบคมปลายจมูกยั่วยุซ้อมรบยิงอาวุธจริงกันบนเกาะนี้ก่อนนะคะก็เลยส่งผลให้เกาหลีเหนือนั้นยิงปืนใหญ่ไล่ข้าศึกไปให้พ้นหูพ้นตานั่นเองค่ะน่านน้ำใกล้กับเส้นเขตแดนทางเหนือจุดนี้นะคะเป็นข้อพิพาทของ2เกาหลีค่ะแล้วก็เป็นจุดเกิดเหตุเคยเกิดการปะทะนองเลือดกันหลายครั้งนะคะโดยล่าสุดในปี2553เคยใช้เรือรบยิงปะทะกันค่ะคราวนั้นนะคะเกาหลีใต้และสหรัฐนั้นเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ยับเยินค่ะถูกเกาหลีเหนือที่มีอาวุธที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเนี่ยยิงจรวดตอร์ปิโดจมเรือรบของกองทัพเกาหลีใต้ทำให้ทหารเรือเสียชีวิต46รายสหรัฐก็ได้แต่มองตาปริบๆค่ะแล้วก็มีเหตุอ้างภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือกระตุ้นยอดขายอาวุธให้เกาหลีใต้เพิ่มขึ้นมาอีกเรื่อยๆนะคะส่วนกองทัพจีนนั้นกำลังฝึกจมเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐค่ะโดยสร้างเป้าจำลองในทะเลทรายทากรามากันเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูนะคะเลียนแบบเรือบรรทุกเครื่องบินจอรันอาฟอร์ดเป็นเป้าโจมตีด้วยขีปนาวุธและขีปนาวุธร่อนต่อต้านเรือค่ะโดยรอบเป้าจำลองนั้นก็มีเสากระโดงเรือที่ใช้เป็นตัวสะท้อนเรดาร์กองทัพจีนเนี่ยได้ฝึกฝนมาระยะหนึ่งแล้วนะคะเพื่อโจมตีเรือรบของสหรัฐรวมถึงเรือพิฆาตแล้วก็เครื่องบินค่ะโดยจีนนั้นให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเลยในการจมเรือขนาดใหญ่ในมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้ค่ะ
วิเคราะห์ค่ะว่าสหรัฐกลัวเกาหลีเหนือผนึกกำลังทางทหารกับรัสเซียรุมยำฝ่ายสัมพันธมิตรนาโต้ในยูเครนที่มี54ชาติซึ่งในนั้นนะคะก็มีลูกปืนใหญ่จากเกาหลีใต้ส่งไปด้วยจึงมาซ้อมรบยั่วยุประชิดชายแดนให้เกิดการเผชิญหน้ากันทางทหารระหว่าง2เกาหลีเพื่อถ่วงรั้งเกาหลีเหนือเอาไว้ทางนี้นะคะส่วนจีนนั้นนะคะประเมินว่าหลังจากสหรัฐพ่ายแพ้สงครามในยูเครนกาซาปาเลสไตน์แล้วก็เยเมนแล้วก็จะหันมาสร้างความขัดแย้งเพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะจึงให้กองทัพฝึกฝนจมเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐเพื่อทำลายฐานทัพทางทะเลทิ้งแน่นอนค่ะ